ห็นหน้าเลยไหนมานี่ประชาชนเริ่มเดินทางกลับไปทำงานทางขนส่งจังหวัดมีการคุมเข้มในการเดินทางอย่างไรบ้างครับก็จะมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะนะคะในเรื่องของตัวรถนะคะระบบไฟระบบเบรกนะคะอุปกรณ์ตรวจ GPS ที่ใช้ในการตรวจจับความเร็วของคนขับนะคะแล้วก็ตรวจเส้นทางการทำงานของคนขับระดับแอลกอฮอล์ในตัวคนขับรู้ทุกทันนะคะก่อนที่จะออกจากสถานีขนส่งไปในส่วนของตัวผู้โดยสารเราก็จะมีการกำชับในเรื่องของการสวมผ้าเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุค่ะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก่อนที่จะถึงการที่เปิดทำงานในวันนี้เป็นวันแรกค่ะเราก็จะมีการดำเนินการไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่2มกราคม2562ค่ะครับแล้วจะขอคนต้องอยากจะเน้นย้ำผู้ที่ขับขี่ไปด้วยสารยังไงบ้างครับก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง